ละเอียดใส่เครื่องแล้วนะคะใส่เครื่องแล้วเรียบร้อยตำใส่แล้วนะคะน้ำกำลังเดือดเลยนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่นะคะจะมาใส่น้ำปลาร้าเนาะพี่น้องเนาะนะคะใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าสัก2ทัพพีก่อนเนาะนะคะเพราะว่าเราทำหม้อใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนะคะน้ำปลาร้าแล้วเราก็เย่ก็จะมาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาน้ำเดือดพี่น้องนะคะความนัวนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเดือดสักครู่นะคะแล้วก็เราจะมาใส่เนื้อปลาเนาะพี่น้องเนาะแป้งนัวลงไปอาหารอีสานบ้านเฮาขาดบ่ได้คือแป้งนัวเด้อพี่น้องผู้หมักกับใส่นะคะบ่หมักกับบ่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดสักครู่นะคะข้าวคั่วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดนะคะเราให้ข้าวคั่วสุกแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเข้มข้นขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายใส่ผักนะคะใส่เนื้อปลากับผักนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามารอให้เขาเดือดสักครู่นะคะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะต่อไปยายเอกก็จะมาใส่ปลาดุกลงไปนะคะใส่ปลาดุกลงไปแล้วก็จะตามด้วยผักที่สุกยากนะคะนี่นะคะนี่จะได้ชามใหญ่มากเลยนะคะกินตั้งแต่กินเช้ากับเย็นนะคะตอนเช้ากินไม่หมดก็เอาไว้ตอนเย็นด้วยนะคะทุกอย่างคือสมุนไพรนะคะอย่าใส่สมุนไพรทั้งนั้นนะคะกระชายพี่น้องนะคะไม่ใช่กระชายยายเอียดยายเอียดพูดใหม่ฮ่าฮ่าฮ่านะคะขมิ้นขาวนะคะพี่น้องที่สำคัญคือใส่ขมิ้นขาวลงไปนะคะใส่ผักที่สุกยากก่อนนะคะผักที่สุกยากเราใส่ลงไปพร้อมกับปลานะคะยายเอียดจะทำให้เป็นผักหลากหลายชนิดนะคะอมปลาดุกตามใจฉันนะคะวันนี้นะคะจะมาใส่ฟักทองนะคะฟักทองไปนะคะฟักทองไปแล้วจะตามด้วยบวบนะคะนี่ค่ะใส่บวบลงไปนะคะพี่น้องนะคะใส่บวบลงไปนะคะผักที่สุกง่ายเราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือดอกแคเนาะพี่น้องเนาะดอกแคแล้วก็ใบผักไทรหรือว่าใบมะระนะพี่น้องเนาะใบมะระกับดอกแคเราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเขาเป็นผักที่สุกง่ายเราจะใส่สุดท้ายนะคะพร้อมใบแมงลักนะคะเดี๋ยวเราจะทำพวกนี้ให้เขาสุกซะก่อนนะคะอู้หม้อใหญ่มากเลยนะคะน่าอร่อยน่าอร่อยหอมมีเลยพี่น้องนะคะหอมน้ำพร้อมน้ำปลาไหลนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาค่ะสุกแล้วนะคะตักทุกอย่างที่อยู่ในหม้อนี่สุกไม่ยากเลยนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ดอกแคเนาะค่ะใส่ดอกแคลงไปเพราะว่าเราชอบกินผักนะพี่น้องเนาะเข้ามาผักยางหอกเอาลงไปได้นะคะสมุนไพรบ้านเฮาทั้งหมดนะคะดอกแคนก็อยู่ในสวนเหมือนกันนะคะพี่น้องใส่ดอกแคลงไปนะคะแล้วก็ใส่นะพี่น้องเนาะใส่ลงไปนะคะใส่ผักใส่ลงไปนะคะตามด้วยใบแมงรักนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะถือว่าเสร็จนะคะอู้นี่หม้อใหญ่มากเลยนะคะเนาะสมุนไพรทั้งนั้นนะคะสมุนไพรทั้งนั้นดีต่อสุขภาพเรานะคะกินผักเยอะๆนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ายายเอ๋เป็นคนชอบกินผักเนาะนะคะเราก็ใส่ผักตามใจเราเลยนะคะว่าเราอยากใส่ผักอะไรนะคะตอนนี้ก็หลากหลายชนิดนะคะใบแมงลักนะคะพี่น้องผักที่สุกง่ายเราก็ใส่ลำดับสุดท้ายเนาะแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็คือเสร็จนะคะยายเอ๋ก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆแซ่บๆของยายนะคะน้องๆนะคะ
กดไลค์กับบ่ได้เพิ่นสิเละนะคะเฮาก็กดเอาเนาะพี่น้องเนาะกดให้เขาลงเอานะคะกดให้เขาลงนะคะเอาน้ําซุปขึ้นมาราดนะคะเสร็จแล้วนะคะเตรียมรับประทานนะคะปลาดุกชิ้นใหญ่ๆปลาดุกชิ้นใหญ่ๆนะคะ